อย่างที่คุณพงศธรบอกไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นรายการนะคะบอกว่าที่ระยะนี้ตอนนี้มีหลายคนเนี่ยโหนกระแสแล้วก็นําข้อเสนอต่างๆไปให้น้องๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษาเรื่องจะพาไปเที่ยวบ้างแหละหรือว่าเรื่องสัญชาติต่างๆนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางเว็บไซต์ของ The Momentum มเขาก็มีการเขียนบทความไว้ที่เรียกว่าน่าสนใจเลยบอกว่าน้องๆตอนนี้เนี่ยยังมีอีกหลายด่านที่เด็กๆแล้วก็โค้ชทีมหมูป่าต้องเผชิญต่อไปค่ะโดยเว็บไซต์ของ The Momentum ก็ยกเหตุที่เหตุการณ์ของเมืองชิลีที่ถล่มแล้วก็มาเปรียบเทียบกันซึ่งเหตุการณ์ที่ชิลีนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2010ก็คือมีคนงานเหมือง33คนคะ่ะที่เขาติดอยู่ในเหมืองนะคะแล้วก็ดํารงชีวิตอยู่ด้วยทูน่ากระป๋องและก็ขนมปังกรอบแต่ก็มีไม่มากนักนะคะในตอนนั้นแล้วก็คนกว่าทั่วโลกเลยก็ได้มีการติดตามการถ่ายทอดสดขณะที่คนงานเหมืองค่อยๆถูกลําเลียงขึ้นมาบนพื้นดินทีละคนด้วยแคปซูลที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะที่ชื่อว่า โดยตอนนั้นก็ใช้งบประมาณราว600ล้านบาทนะคะและหลังจากปลอดภัยแล้วคนงานเหมืองซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีที่ชื่อว่าลอส33หรือว่า L.O.S 3 3ได้มีการถูกเชิญไปออกรายการโทรทัศน์จำนวนมากในสหรัฐอเมริการวมทั้งเดินทางไปเยือนสถานที่สำคัญหลายแห่งทั้งดิสนีย์เวิลด์นะคะทั้งมีการไปล่องเรือตามหมู่เกาะประเทศกิสไปเยือนทีมฟุตบอลทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงยูรูซาเลมด้วยแล้วก็มีบทความจากหนังสืออีกมากมา ที่ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวของทั้ง13ชีวิตนะคะแต่ว่า5ปีถัดมาค่ะหลังจากที่รอดชีวิตออกมาก็มีภาพ,พยนตร์เรื่อง33ซึ่งก็ถ่ายทอดเรื่องราวของคนงานเหมืองนะคะออกมาฉายด้วยสำนักข่าวหลายแห่งเขาก็กาบตะกับไปติดตามดูว่าชีวิตคนงานตอนนั้นเนี่ยที่ติดอยู่ใต้เหมืองนาน69วันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็บอกว่าพอไปดูความจริงแล้วต้องเรียกว่าไม่งดงามเหมือนกับตอนจบของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยค่ะเพราะว่าชาวเหมืองบางคน ะะก็ต้องพยายามประกอบอาชีพอื่นๆแต่ก็ล้มเหลวเพราะว่าต้องกลับไปทํางานที่เหมืองซึ่งเหมืองนี้ต้องต้องแน่นอนคือไม่มีใครอยากกลับไปทํางานนะคะเพราะว่าเป็นเสมือนบาดแผลของพวกเขาบางคนเนี่ยต้องเผชิญกับโรคพิษสุราเรื้อรังหรือว่าติดยาเสพติดและหลายคนนะคะก็ต้องกินยาต้านภาวะซึมเศร้าทุกทรมานจากฝันร้ายแล้วก็ภาพย้อนอดีตที่ฉายวนซ้ําไปซ้ามาค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าทุกคนได้รับผลประโยชน์หมดยกเว้นพวกเราเนี่ย คือคำกล่าวของคนงานเหมืองทั้ง33คนนะคะขณะที่นายแพทย์จีนคริสโตเฟอร์โลแมตโนรีแพทย์ที่ออกแบบโปรแกรมเพื่อช่วยเหลือคนงานเหมืองชาวชิลีก็บอกนะคะว่าการรักษาสภาพจิตใจถือว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดทีมฟุตบอลหมูป่าก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกขังมาแบบนี้ไม่เหมือนกับคนงานเหมืองที่มีความคุ้นเคยในการอยู่ในพื้นที่แคบอาการกลัวที่แคบหรือว่าความกลัวแบบอื่นๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตาม ะะการเป็นนักฟุตบอลที่เล่นกีฬาเป็นทีมต้องอาศัยความเป็นทีมเวิร์กที่เข้มแข็งก็อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยลดผลกระทบอันนี้ได้ค่ะส่วนขณะที่ทางด้านราชาวิทยาลายัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยก็ได้มีการเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสบภัยด้วยนะคะบอกว่าก่อนออกมาจากถ้าเด็กและโคช้ชควรได้รับการบอกกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกในช่วงที่พวกเขาติดอยู่ในถ้าด้วยโดยเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและต้องระวังการเล่าที่พูด ถึงเรื่องอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือว่าทางลบแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการดูข่าวสารหรือว่าจากสื่อโซเชียลต่างๆที่มีการนําเสนอที่เกิดขึ้นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่มีความรู้สึกหรือว่ามีอารมณ์ทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบ อีกทั้งนะคะก็ไม่ควรให้เด็กและโค้ชเนี่ยต้องพูดหรือว่าเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ําๆทั้งการออกสื่อหรือว่าการสอบถามจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนด้วยเพราะว่าเป็นอันตรายต่อการเติบโตของเด็กในอนาคตนะคะคุณหมอเขาบอกว่าจะต้องมีการติดตามปรับตัวของเด็กๆและโค้ชอย่างต่อเนื่องเลยหลังจากกลับเข้าไปสู่ชุมชนแล้วจะต้องมีการเช็คสภาวะของน้องๆทั้ง13คนอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็นบทความดีๆจากเว็บไซต์ของเด e Momentum ค่ะเขา ก็ได้มีการเสนอข้อมูลที่เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะดูรายการสดช่องน1 8พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily m o t ั่นและ YouTube New18 อย่าลืมกด s b s c r i b e YouTube ช่อง N18 เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง